สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับถึงเด็ก Labyrinth นะครับที่หลายๆคนน่าจะขอมาเยอะนะครับบอกว่าอยากเล่นแล้วไม่เอาไม่รอแม่ใหม่แล้วอยากเล่นเลยนะครับลิสต์ประมาณไหนคร่าวๆได้ไหมได้ครับนี่เลยครับผมก็เป็นลิสต์ของ Labyrinth คร่าวๆนะครับในแพชนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายตัวเด็กแล้วก็คอนเซปต์การเล่นของเด็กนี้ให้ฟังนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับรบกวนฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะเพราะว่ากดไลค์อ่ะทำให้คลิปผมแบบขึ้นฟีดแล้วก็ทำให้แบบว่ายอดวิวมันจะกระเตื้องขึ้นฟีดให้อะไรเงี้ยสม่ำเสมอนะครับคือกดไลค์ช่วยได้เยอะมากจริงๆนะอันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะครับที่ช่วยกันกดนะคือแบบว่าดีมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับฝากช่วยกันกดด้วยละกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากดูอะไรต่อก็คอมเมนต์ได้นะจ๊ะโอเคLabyrinth นะครับของใหม่ที่เข้า Master Duel นะครับเป็นเด็กสายคอนโทรลนะครับผมเดี๋ยวสเต็ปการเล่นก็ดูในเกมได้เลยเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนละกันแล้วก็คอนเซปต์แนวทางในการจัดเด็กว่าทำไมถึงเลือกใช้การ์ดประเภทนี้นะครับโอเค Labyrinth ก็เอาจริงๆแล้วเป็นเด็กที่เรียกว่าเล่นสนุกนะครับสนุกเราแต่ไม่สนุกอีกฝั่งเท่าไหร่อ่ะตัวแม่ก่อนละกัน Lovely Labrynth of the Silver Castle นะครับมันมี text นะครับอีกฝั่งจะไม่สามารถ activate ตัว monster effect นะครับสวนกับ activation ของการ์ดกับดักปกติของเราได้ถ้าเราเปิดกับดักเนี้ยอีกฝั่งใช้ effect มอนสวนไม่ได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้ text ของ Lovely Labrynth of the Silver Castle 1 ครั้งต่อเทิร์นนะครับแต่ละ effect นะมันมี 2 text แรกครับเราสามารถเอาการ์ดกับดักปกติในหลุมมาเซตได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถจะใช้งานได้นะยกเว้นแต่เราจะควบคุมฟีนมอนสเตอร์อยู่ซึ่งทางเด็กลาบรินมันเป็นฟีนมอนสเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็คือมีแค่ตัวมันกับเพื่อนมันน้องอารีนานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับ leave the field ออกจากสนามนะครับด้วยเอฟเฟกต์ของ trap ปกตินะครับกับดักปกตินะครับเราสามารถยิงการ์ดบนมืออีกฝั่งได้1ใบนะครับผมเป็นการยิงการ์ดบนมืออีกฝั่งนะครับแบบแรนดอมนะครับเนาะประมาณนี้นะครับหรือ dare field นะครับก็สามารถยิงมือหรือว่าจะยิงการ์ดบนฟิวก็ได้1ใบนะครับสำหรับ Lovely Labrynth โอเคแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นน้อง Ariana The Labyrinth Servant นะครับตัวนี้เก่งมากตัวนี้ Normal หรือ Spray ครับเราจะสามารถเสิร์ช Labyrinth นะครับผมการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับก็ Normal เสิร์ช Normal เสิร์ชกับดักอะไรอย่างเงี้ยเสิร์ชเวทฟิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์นะครับลีฟจากสนามด้วยเอฟเฟกต์ของ Normal Trap นะครับจั่ว1แล้วกดเทคได้จั่ว1แล้วได้เทคอะไรสามารถสเปรย์เผาฟิล์มมอนเตอร์จากมือได้หรือสามารถเซตเวทกับดักได้นะครับจากมือเลยสมมุติจั่วได้กับดักเนี่ยก็สามารถเอามาเซตได้แล้วแบบเธอหน้าก็เปิดใช้ปกตินะครับหรือว่าถ้าจั่วได้มอนสมมุติจั่วได้แม่ใหญ่ก็สเปรย์แม่ใหญ่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าได้จั่ว1ก็คือเก่งแล้วอะเนาะการอะไรได้จั่วเก่งน้องมันเซอร์ดิโหโคตรเก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดมา3นะครับโอเคครับแล้วก็เอนจินก็จะเป็น Labyrinth Stovey Torby นะครับตัวนี้มันเป็น engine ทำให้ Labyrinth เล่นแบบเทิร์นศูนย์ได้ด้วยนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันเป็น quick effect นะครับทิ้งตัวเองแล้วก็ทิ้งมือ1ใบหรือว่าทิ้งฟิล1ต้องบอกว่าที่จริงมันคือทิ้งใบนี้จากมือหรือฟิลนะครับแล้วก็ทิ้งมือ1ใบนะครับแต่ว่าปกติจะใช้เป็นแบบทิ้งจากมือนะครับแรกๆแต่ว่าถ้าใบนี้มันแบบมีเล่นไปเล่นมาสามารถชุบมันมาบนฟิลอะไรอย่างนี้ได้ก็ส่งจากฟิลลงส่งแล้วก็ทิ้งมือ1ใบเราจะสามารถเซต Labyrinth ไว้กับดักจากเด็กได้เลยนะครับหรือจากมือปกติก็ต้องเซตจากเด็กกันเลยเนาะจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้ามอนอีกฝั่งออกจากฟิลด้วยกับดักปกติการ์ดนี้อยู่ในหลุมอะสามารถสเปรย์การ์ดไปนี้กลับมาได้นะครับแล้วก็กดเทคต่อได้ทิ้งมือหนึ่งก็เอากับดักมาเซตฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเทคต่อไปแล้วก็เวทฟิลมาเซตได้ด้วยนะได้ทั้งเวททั้งกับดักนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเลยเหมือนตัวตะกี้เลยแต่ว่าตัวเมื่อกี้มันเห็นมอนออกจากสนามมันเอามาสเปรย์มาใช่ปะตัวเนี้ยเห็นมอนออกจากสนามด้วยเอฟเฟกต์ของกับดักอะครับตัวเนี้ยเอากลับขึ้นมือเดี๋ยวอธิบายงงก็ไปรอดูในเกมได้นะครับในเกมมันจะเข้าใจทุกอย่างเลยมันง่ายมากนะครับการเล่นเด็กคอนโทรลนี่คือแบบแสนง่าย Absolute King Black Jack นะครับตัวนี้มี text นะครับในเธอของอีกฝั่งนะ Quick Effect แบนดิตตัวนี้จากหลุมแล้วก็เปิดท็อปเด็กเราถ้าเปิดเป็นกับดักก็เอามาเซตได้เลยแล้วก็กดใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ส่งลงสู่ศาลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนี้ยถูกส่งลงสู่ศาลนะครับเปิดท็อป3เรียงกองเก่งปะโคตรเก่ง อ่านเทคดีทุกคนใบเนี้ยลงสู่3เปิดท็อป3เรียงกองเข้าเทิร์นอีกฝั่งแบนดิตตัวเองเอากับดักมาเซตซึ่งเราเรียงกองอยู่แล้วใบนั้นมากับดักแน่ๆถ้าเปิดเจอใช่ไหมฮะนั่นแหละครับเก่งมาก Absolute King Black Jack แล้ว ลิสต์นี้ผมเอาการ์ดที่เล่นคู่กับมัน Hard Cuffin Garlicish ถ้าเราควบคุมฟิลมอนเตอร์อยู่ยิง1บนฟิลแล้วโม่1ฟิลมอนเตอร์จากเด็กลงหลุมยิงฟรี1โม่ใบนี้1เปิดท็อป3เรียงกองถ้าเจอกับดักแบนิตเอากับดักมาเซตเปิดกับดักไปนั้นได้ทันทีคอมโบวันการ์ดอย่างแข่งโป๊กครับผม แข่งโป๊กเลยอ่ะเนี่ยแหละGarlicishเล่นคู่กับแบล็กแจ็คเก่งมากผมใช้แล้วแบบโอ้โหฟินจัดนะครับเดี๋ยววันนี้ในเกมให้ดูเลยสบายๆเลยนะครับอ่ะแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยทำไมมีแอสและแม็กซีไปไหนนะครับคืออย่างนี้เด็กเนี้ยแม็กซี่อ่ะปาไปอ่ะได้จั่วเต็มมือแต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแบบฟิลแบบคอนโทรลกับดักนะครับถ้าใครเคยเล่นเอลดิชก็จะพอแบบเห็นภาพเนาะแต่แอชเนี่ยมันเป็นแบบสามัญขัดที่มันแบบค่อนข้างรุนแรงนะครับแม็กซี่เนี่ยถ้าจะใช้จริงๆมันจะใช้เพื่อให้ฝั่งหยุดมากกว่าเพื่อให้หยุดนะครับแต่ผมมองว่าโอเคถึงเราจั่วมาเยอะเราก็แบบให้ฝั่งบาจีจั่วมาเยอะบางทีมันก็แบบใช้ไม่ได้อ่ะแบบบนมือมีแต่กับดักแล้วก็หมอบแล้วสุดท้ายก็ต้องทิ้งมืออะไรเงี้ยมือเกินอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยากเหมือนกันนะมือเกินเพราะเราก็หมอบหมดอะอะไรเงี้ยนะครับก็จั่วมามันยังแบบไม่มีแอคชั่นอะไรเยอะทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับการ์ดบนมือเต็มมือแบบเราก็เลือกหมอบอยู่ดีนะเพราะงั้นแม็กซี่ก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับใส่มาแอชผมค่อนข้าง prefer แอชมากกว่านะครับในเมตานี้เพราะว่าสมมุติเจอแบนเดตอย่างเงี้ยมันเริ่มก่อนก็แอดแบนเดตฟิวชั่นอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็จะเห็นผลแล้วก็เข้าไปในเกรฟเมตาแบนเดตต้องติดไว้คือเมตาแบนเดตเนี่ยยังไงคอลบายเดอะเกฟสำคัญมากนะครับสมมุติเราเริ่มก่อนเล่นไปปึ๊บปั๊บเราก็เอาคอลบายเนี่ยมาเคลียร์ได้ใช่ไหมเวลาเราแบบกดแบบสมมุติว่าเราแบบ normal เรียนหน้าจะเซอร์อย่างเงี้ยอีกฝั่งมันแอดมาอะไรอย่างเงี้ยแก้ได้แล้วคอลบายสมมุติเราเริ่มก่อนนะสมมุติไม่ได้ใช้เธอเราหมอบไว้ใช่ป่ะเรากดเวลคัมนะครับคือการ์ดกับดักของลาบรินเนี่ยเวลคัมลาบรินเนี่ยสเปรย์ลาบริน1ใบจากเด็กใช่ไหมไอใบเนี้ยแน่นอนมันโดนแอดแน่ๆมันโดนแอดแบบง่ายมากนะครับก็เปิดคอลบายส่วนเนี้ยเห็นไหมมันก็เป็นแบบชอยที่ดีแล้วทีนี้คอลบายเราเริ่มหลังสมมติเจอแบนเด็ตอีกฝั่งมันแบบลำมาฉุยชาโชเชเลยมันเซตอินเลสแค่นั้นเลยครับแค่คำว่าอินเลสทุกคนก็จะรู้กันอีกฝั่งจะเปิดอินเลสเราส่วนคอลบายปั๊บอินเลสหายฟรีมอนมันออกนอกเกมฟรีหนึ่งหลุมหายสบายใจเราก็เล่นต่อแบบชิวๆนะครับเห็นไหมฮะโอเคเนาะอ่ะเมื่อกี้ลืมพูดเลยใช่ไหมเวลคัมลาบินนะครับก็สเปเชียลซัมมอนนะครับลาบิน1ใบมอนสเตอร์นะครับจากเด็ก1ตัวก็ส่วนใหญ่ก็อารีนากับตัวแม่แหละเพราะมันก็มีอยู่2คนนะ ที่น่าเรียกนะครับแล้วหลังจากรีโซฟเราไม่สามารถสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์จากเอ็กต้าเด็กหรือว่าจากเด็กได้ยกเว้นเผ่าฟีนนะครับยันจบเทิร์นหน้านะยันจบเทิร์นหน้าเลยนะครับแล้วก็ถ้ามอนออกจากฟิลด้วยเอฟเฟกต์ของ Normal Trap ยกเว้นในเทิร์นที่การ์ดนี้ถูกส่งสุสานสามารถเอาการ์ดไปนี้กลับมาเซตได้นะครับผมก็เทคคือสมมุติว่าเทิร์นนี้ใช่ป่ะเปิดเวลข้ามไปสเปรย์แม่มาแล้วทีนี้ผ่านไป1เทิร์นนะครับเทิร์นหน้าอีกมอนออกจากสนามด้วยอะไรก็ไม่รู้อะเอฟเฟกต์ของกับดักเราอะสามารถเอาไปเนี้ยกลับมาเซตได้เนาะแล้วก็ตัวแม่ลาบรินอย่างที่ผมบอกนะครับมันเอากับดัก1ใบจากหลุมมาเซตได้ตลอดก็คือมันวนกันเรื่อยๆสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เลยนะครับผมเนี่ยแหละมันก็เลยเก่งนะครับกับดักนะครับใส่อะไรบ้างผมน้ำพุ น้ำพุวัดพระป่าของเราตั้งแต่สมัยบรรพกาลนะครับก็เมื่อมอนลงมอนตายแค่นั้นเลยนะครับกับดักดีดเก่งมากกับดักดีดครับโอ้โหคือเก่งมากกับดักเนี่ยเพราะอะไรครับทุกคนจำได้ไหมลงหลุมจะโมลงหลุมจะเสิร์ชลงหลุมจะฟิวชั่นคือเกมเนี้ยลงหลุมโคตรเก่งนะครับผมลงหลุมปุ๊บคือยิ้มแฉ่งนะครับเพราะงั้นวิธีแก้ง่ายๆเลยไม่ต้องลงอ่ะกลับไปเลย เช่นแบบตัวแบบกลับเอ็กต้าเด็กไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเช่นโอ้โหยิ่งถ้านาคตเมตาเชลเมนนะให้มันลงหลุมอะเหมือนไปช่วยมันเอาดีดมันกลับเลยแล้วกันจบๆนะครับมันเก่งมากเมตานี้แบรนด์เน็ตก็โดนดีดแล้วเจ็บโดนดีดแล้วเจ็บนะครับโดนดีดแล้วเจ็บซอสโซก็เจ็บลงไซคิโชมาฟิวดีดนะครับผมหรือว่ากระดาษดีก็เก่งอยู่แล้วนะครับตามหลักนะคือดีดมันแบบกับเอ็กต้าไงก็คือโกงนะเพราะไม่มีเทคต่อแน่นอนนะครับประมาณนั้นอิมเปอร์ก็2ใบนะครับผม3ก็ได้2ก็ได้แล้วแต่ก็ติดไว้2แล้วกันทรัพทริกซ์ใบนี้เก่งเพราะว่าใบเนี้ยแบนิตกับดัก1ใบจากเด็กแล้วก็เอาอีกใบหนึ่งจากเด็กมาเซตได้เลยที่ชื่อเหมือนกันแล้วมันสามารถเปิดได้เลยในเทิร์นนั้นนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงหลังใช้ไปแล้วอะทั้งเทิร์นนี้เราจะเปิดกับดักได้อีกแค่1ใบนะครับก็ เลือกใช้เป็นช้อยสุดท้ายแบบท้ายๆหน่อยก็ดีนะครับเปิดกับดักใบอื่นไปก่อนแล้วค่อยเปิดตัวของชาร์ทริกนะครับเนาะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวของดอมมาติก้าพันิชเมนต์นะครับอันนี้แหละเป็นตัวกำหนดเอ็กตาเด็กเราดอมมาติก้าพันิชเมนต์ใบนี้มันเก่งมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเด็กเราไม่ต้องสเปย์จากเอ็กตาเด็กก็เล่นได้นะครับเด็กเราไม่ต้องพึ่งเอ็กตาเด็กเลยมันสามารถเอฟเฟกต์คือเลือกเฟดอัพมอนเตอร์อีกฝั่งควบคุมนะครับส่งมอนเตอร์เราที่มีเอ็กแท็กเท่ากันหรือมากกว่าจากเอ็กตาเด็กลงหลุมนะครับก็เอ็กตาเราเยอะเนาะนะครับแล้วก็ยิงมอนเตอร์ใบนั้นนะครับซึ่งไอพวกเอ็กตาที่แบบลงหลุมแล้วมันจะมีเทคต่อมันก็มีค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็ Ice Dragon Prison นะครับกับดักคนไทย เลือกมอนในหลุมอีกฝั่งหนึ่งใบครับชุบขึ้นมาแล้วก็สามารถ banish มอนจากทั้ง2ฝั่งได้ที่มี type เดียวกันนะครับสมมติอีกฝั่งมันเล่นซอสโซอย่างเงี้ยมันมีโมเย่ในหลุมอย่างเงี้ยแล้วมันลงไทอาร์มาก็กดใบนี้ครับ Prison ชุบโมเย่มาแล้วก็ move ไปคู่ไปคู่เลยทั้งโมเย่ไทอาร์ออกนอกเกมไปเลยนะครับประมาณนี้ Welcome พูดไปแล้วGatly Glitch พูดไปแล้วโอเคเนาะหายก็ใบนี้6จั่ว2หายเปิด3แล้วก็หายใบนี้ที่จริงอยากใส่เยอะมากแต่มันลิมิต1นะครับก็ใส่1นะครับที่จริงลาบรินสามารถใส่หายได้ทุกรูปแบบเพราะว่าหายอันนี้จั่วใบนี้6จั่ว2แล้วทั้งเธอไม่สามารถรอ any gas by gas effect ได้นะครับก็ไม่ค่อยเป็นไรก็จั่วแล้วก็จบนะครับแล้วก็ duality ใช้แล้วห้ามสเปรย์ไม่เป็นไรครับก็หมอบกับดักก็สเปรย์เธอหน้าเอาพอ Priority ใช้แล้วดาเมจลดลงครึ่งนึงอันนี้ไม่เป็นไรเลยก็ไม่ได้รีบปิดอยู่แล้วเอาหาของแล้วก็รอเล่นเทิร์นหน้าอยู่แล้วนะครับซึ่งสไตล์การเล่นก็คือมอบก่อนนะทำให้ฝั่งเล่นไม่ได้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วเทิร์นหน้าเราก็เอา Lady ตี 2009 นะครับผม Labyrinth of the Silver Castle นะครับ Lovely ไม่ใช่ Lady Lovely นะฮะตี 2009 สบายๆค่อยๆเคลียร์กันไปถ้าอีกฝั่งมันแบบมอนมันใหญ่มากอ่ะเปิดกับดักดีดหน่อยอ่ะเปิดกับดักยิงหน่อยเปิดกับดักมูฟหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันเล่นแค่นี้เลยจริงๆนะนะทุกคนแล้วก็เวทฟิลด์นะครับ Labyrinth ก็ถ้าเราใช้ Welcome Labyrinth Normal Trap นะครับผมเราสามารถที่จะยิงการ์ดเพิ่มบนฟิลด์ได้1ใบนะครับเป็นหลังจาก Effect Resolution เลยคือไม่ต้องขึ้นเชนใหม่เปิด Welcome Labyrinth แบบพอมัน Resolve ปุ๊บยิงเลยไม่ต้องขึ้นเชนใหม่แข็งแกร่งมากมันจะมีช็อตแบบอีกฝั่งกดเทคเวทฟิลด์กดไปเนี่ยกดสเปรลาบินได้ลาบินแล้วใช่ปะใบนี้ยิงเลยทันทียิงทันทีตายทันทีเวทฟิลเทคไม่ติดโคตรจับแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เอฟเฟกต์ของเรียกว่าถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ของกับดักที่ไม่ใช่กับดักลาบินนะครับที่เป็นนอร์มอนแทร็ปก็สามารถชุบนะครับหรือว่าสเปรมือก็ได้ฟีนมอนเตอร์จากหลุมหรือมือนะครับก็สวัสดีจ้ากลับมาแล้วสวัสดีจ้ามาแล้วอะไรเงี้ยมาหมดเลยเห็นไหมครับมันเก่งมากอ่ะนะครับผมโคตรอวยเลยเนาะคือมันเก่งมากนะอนาคตมันคือเมตาเกมนะครับนี่ขนาดมันยังของไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเราดูในเกมดีกว่าว่ามันโหดแค่ไหนนะครับแล้วก็เอ็กตาเด็กของเรานะครับเป็นของที่ต้องใช้คู่กับตัวของโนมาติก้าพันิชเมนต์ก็ใบที่ดีที่สุดก็เอนติสเลยนะครับเอนติสนี่ไฮไลท์เลยนะเพราะเอนติสคืออะไรฮะเมื่อลงหลุมได้ยิงเพิ่ม1ใบก็พันิชเมนต์ยิง1เอนติสยิงเพิ่ม1นะครับหรือถ้าเป็นซิงโครก็วินเปกาซัสอินิเตอร์ครับเพราะเทคคืออะไรเทคบอกว่าถ้าเกิดว่าอันนั้นการ์ดที่เราควบคุมนะครับถูกทำลายโดยแบตเตอร์หรือเอฟเฟกต์การ์ดของคู่แข่งนะครับถ้าการ์ดนี้อยู่ในหลุมใช้เทคเฉพาะในหลุมพอเรียกมาฟิลไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็แบนิชใบนี้นะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่ฝั่งหนึ่งใบเตะกลับเข้าเด็กนะครับก็จะมีตัวของ Fossil Warrior นะครับ Skull Knight เราไม่ใช้เทคแบบแรกๆแล้วนะเราใช้แค่เทคนี้นะครับนี่สามารถแบนิชการ์ดนี้จากหลุมนะครับแล้วก็เลือกมอนเตอร์อีกฝั่งหนึ่งใบแล้วยิงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ Fossil Machine คาวาก่อนก็เมื่อกี้ยิงมอนอันนี้แบนิชยิงได้กับดักนะครับแล้วก็ไซเฟมหลอดโอเมก้านะครับลงหลุมได้เก็บการ์ดในหลุมกับเข้าเอ็กตานะครับกับเอาใบนี้กับอีก1ใบในหลุมกับนะครับปกติแล้วเราจะวนของอ่ะคือไม่จำเป็นต้องกลับเข้าเอ็กตานะไซเฟมหลอดโอเมก้าครับตัวนี้ลงหลุมวนของในหลุมได้เอาตัวเองกับอีก1ใบในหลุมกับนะครับก็จะวนเผื่อแบบบางทีแม่หมดอะไรเงี้ยวนแต่ปกติก็ไม่วนแม่นะปกติก็เอาไว้ใช้วนเอ็กตาอะไรพวกนี้กันนะครับหรือว่าบางทีแบบของหมดอยากวนจริงๆอะไรเงี้ยเผื่อแม่ตัวหนึ่งโดนมูฟแล้วเอ้ยมีเวลคัมอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบนะครับผมเพราะว่ามันต้องสเปรย์จากเด็กใช่ไหมมันสเปรย์จากหลุมไม่ได้เงี้ยคือแม่ตัวหนึ่งโดนมูฟแม่ตัวหนึ่งอยู่ในหลุมแต่มีเวลคัมบนฟิลกดจะเรียกแม่ไม่ขึ้น แม่ขึ้นไม่ได้ก็เอาตัวเนี้ยลงไปก่อนเอาแม่กลับเด็กก่อนลุกแล้วกดไปนี้ ลากแม่มาจากเด็กนะครับแค่นั้นเองวิธีแก้เนาะใบนี้ช่วยได้โอเคมากุสก้านะครับก็มี4ดาวอะนะครับเอ็กต้ามันเหลือคือเอ็กต้าส่วนใหญ่อะมันเป็นค่าคอสหายหมดแหละนะครับแต่ว่าเผื่อบางตาออปชั่นอลเพิ่มเติมอันแน่4ดาว2ตัวอุตส่าห์ลากน้องอารีนาได้2ใบก็บากุสก้าหรือแบบ4ดาว2ตัวบางคนก็อบิสเลเวลเลอร์4ดาว2ตัวก็โอ้โหเก่งๆเยอะครับ4ดาว2ตัวแรง4ก็แมลงสาบเรียกมันแมลงสาบอีวิลสวอมตัวนี้เกิดบางคนนึกหน้าไม่ออกแมลงสาบเผื่ออยากใส่แต่แบบไม่ต้องใส่หรอกเชื่อผม มัน UR ก็เลยไม่ได้อยากให้ใส่เพราะมัน UR มันแพงนะครับผมถ้าแบบถูกๆก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ซูสนะครับเพราะมี Exist ตีขึ้นซูสก็ปกติลิลิงควิชอนิม่านะครับเอามาใช้คู่กับแบ็กแจ็คมันลงหลุมมันเปิดของมันอยู่แล้วแล้วก็ลิงก์1ขึ้นลิงควิชอนิม่าเลยนะครับหลายคนอาจจะถามลิงกูริโบทำไมไม่ใส่เศษหมดนะครับก็เลยไม่ใส่ครับถ้ามีเศษจะใส่ครับแต่เศษมันหมดครับลิงคุไม่ใช่ลิงกุนะลิงคุนะครับใบนี้นะเศษหมดครับเลยไม่ได้ใส่นะครับฟอริจิตก็ลงหลุมจวน1เก็บ1นะครับใช้กับพวก Punishment อะไรอย่างเงี้ยได้โมของแล้วก็ตัวของ Dark Charmer นะครับชุบมอนธาตุมืดหลุยฝันแล้วก็ซาลอสเอเลสหรือว่า Underworld Goddess of the Colossal Pearl ก็ใส่มาติดไว้นะครับโอกาสเรียกก็ยากอยู่ ใส่มาไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่า Extra ปกติแล้วส่วนใหญ่ที่ใช้จริงๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นค่าคอสหายกันหมดนะครับคือตีทำช้างขึ้นสุดนี่โหนานๆทีแทบจะนานนะครับ เอาไปว่านานแล้วกันคือน้อยมากนะครับเอาจริงก็ปกติก็เล่นให้กับดักปกติแบบมันไม่เล่นเอ็กต้าอยู่แล้วไอ้พวกตัวของลาบริสเนาะไม่ค่อยเรียกตัวเอ็กต้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นค่าคอสหายหมดแล้วก็ปกติเล่นด้วยเอนจินของตัวเองอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเราดูในเกมดีกว่านะครับว่าเล่นกันยังไงนะไป The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG ROV Free Fire Genshin Impact 7 บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม Level Upจำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวมาสอนหมอบกับดักกันหมอบผ่านหมอบผ่าน หมอบผ่านแบบตึงๆอย่างชอบแบบมาโอเคนะครับไปเลยโอ้มีน้องเรียนหน้าก็อุ่นใจแค่มีเธอเราก็อุ่นใจนอร์มอนครับเสิร์ชครับนอร์มอนเสิร์ชจ้าเสิร์ชจ้าให้เป้าไม่ให้หรอกรู้ใบนี้มันเก่งไงมันเก่งไปครับให้ไม่ได้ใบนี้มันเสิร์ชเวลข้ามเลยนะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับไม่ให้ก็ต้องหมอบแล้วก็รอดูเชิงว่าเชิงหนาหรือเปล่าโหเล่นเด็กเดียวกันเนาะน่าจะหนาอยู่น่าจะหลายเชิงอยู่นะเล่นเด็กเดียวกันนะก็น่าจะหลายเชิงอยู่อะครับโอเคกดจะเรียกแม่ให้เรียกแม่มาแล้วเปิดน้ำแตกเลยเพราะว่าพอเปิดน้ำพุช็อตเนี่ยครับเขาจะเสียบอารีนาใช้ได้เก่งดีอารีนาจังรู้ดีนะเราใช้ได้นี่หว่าคุณวอร์เรนเพราะว่าถ้าเราเปิดน้ำพุครับมันจะแบบเวลข้ามมาเซตเลยไม่ได้นะครับเพลงมันจะหยาบอยู่ตายคู่อ่ะเชิญมาดิเอาดิตายคู่ดิอ่ะตายคู่แล้วไงต่อจัวใช่ได้โคตรจ้าประจาน normal ก่อนนะลิลิงควิชอนิมานะครับผมแค่ต้องการให้เจ้านี้มันอยู่ในหลุม Black Jack อีกโซ่โห Punishment แข่งโป๊กโอเคหมอบเบลข้ามไปแล้วก็เดี๋ยวเธอหน้าว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้เลยแล้วกันเอามาวางไว้ก่อนวางเตรียมเผื่อไว้นะครับผมวาง Punishment รอไว้เลยนะครับสเปลาบินหรอสเปลาบินเพลย์นี้ได้อะไรสเปลาบินเลยเพลย์นี้นะครับคิดแป๊บนะเรียกแม่มาแล้วแต่ว่ายังไม่มี text อันไหนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมาก็มาก่อนก็ได้แต่ว่าเมนเฟสเขาจะได้วนกับดาบเพราะงั้นต้องรีบฆ่าก่อนเปิดน้ำพุเลยก็ได้ครับเขาชอบอารีนาเหมือนกันนะเจ้าของคนเดียวเลยเราอะดีน่าจะอยากได้ถ้าเพลย์อย่างเงี้ยแปลว่าอยากได้อย่างอื่นคือเขาต้องการเวทฟิลอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดช็อตสวยๆแล้วกันให้มันได้ของเอาอะไรอีกชุบหลุมเหรอฆ่าคนไหนยิง Punishment โม่หนึ่งใช่ปะยิงอารีนาโมเอนติสแล้วก็เวลคัมลาบรินเชนต่อจะได้ยิงมือครับตัวแม่จะเห็นเราได้ยิงมือเขาฟรีหนึ่งใบแม็กซี่จวนหนึ่งค่าเท่ากันเขาเสียมือหนึ่งอยู่ดีครับลากแม่มาก่อนอ่ะ Lovely Labrynth ครับผมพานิเมนยิงเอนติสยิงฟิลมาเลยก็ได้ยังไงเขาโม่หนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆกันนะเพลย์เดียวกันเลยเอาจริงอ่ะเจ้าของเธอเขาได้ขึ้นเชนก่อนเชนสองได้สเปย์อ่ะยิงมือยิงเชนสี่กลายเป็นว่าเทคเวทฟิลอ่ะเขาก็จะไม่ติดครับเพราะเราเชนหลังยิงฟิลเทคไม่เกิดแข่งโป๊กยิงมือโดนดีดยิงโดนใบดีดเรียงเชนเนี่ยแหละทุกคนความรู้เลยเจ้าของเธอได้สิทธิ์เชนก่อนเราเชนหลังเรายิงฟิลมันแตกฟิลมันไม่ได้ใช้เทคมันเรียงกองแล้วแต่เราไม่เห็นประมาณนี้ครับ Mirror Match จัดก่อนเลยตาแรก Mirror Match มันวัดกึ่น Mirror Match วัดกึ่นนะโอเคเดี๋ยวดูตาต่อไปครับผมทุกคนก็หมอบคมหมอบคม หมอบคมนะครับมาโอเคชึบมือเก่งจังมีแม็กซี่หรออารีนาจะเสิร์ฟกับดักให้ไหมเสิร์ฟติดด้วยอย่างแข็งครับแข็งโป๊กครับหมอบ5เลยไหมครับไอซ์ดราก้อนพริซันนี่หมอบเผื่อไว้แล้วกันเผื่อโดนยิงใบหนึ่ง เผื่อโดนยิงใบหนึ่งด้วยนะบอดเลยครับบอดสวยครับผมชอบบอดมียิงหนึ่งโอเคกดไฮมูฟ10ตัว2ซัสโซหรอซัสโซหรือเปล่าต้องรอดูครับรูนิกทิปรูนิกทิปตัดมือได้ก็โอเคมีอิมเปอร์ใบนี่อยู่ใบตัวเสิร์ชอยู่ทิ้งหนึ่งค่าคอสเขาก็เทคสเปย์ครับเอ้ยเสิร์ชมันเสิร์ชเวสฟิลมาเลยมูฟท็อปโดนไอดากอนทีซันช่างมันแปะฟิลเดี๋ยวค่อยฆ่าจะฆ่าตัวเดี๋ยวเนตัวซัมมอนมันก่อนตัวฟิวชั่นมันแหละโหไฮเปอร์แข็งอยู่ครับต้องดูว่าหยิบอะไรวอลลอดไม่โดนเราอยู่แล้วดีไหมสมมติถ้าดีไหมนี่แบบถ้าดีไหมนี่แบบซวยจัดอะผมพูดเลยมี flashing fire ถ้ากดเทอร์นี้มันยิงลาบินเราฟรีโอเคไอดากอนพิซซ่าไม่น่าได้กดละสองใบเลยจวน1 มูฟ 4มันจะยิงแม่เราฟรีครับมูฟไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ได้ดีดมันเดี๋ยวถ้ามันกดเทคเวทฟิลด์เดี๋ยวเรายิงมันนะครับเรามีกับดักยิงได้ต่อให้มันกดเทคเวทฟิลด์ก่อนค่อยว่ากันคือเทอร์นี้สเปย์เลยไม่ได้ครับเพราะถ้าสเปย์เลยเขาปาเวทเชนยิงแม่เราตายฟรีแม่เรากลายเป็นมันอยากวนของไม่ใช่หรอมันอยากวนของใช่แล้วก็มูฟเราอุ้ยโดนแม่แล้วคนหนึ่งแม่เหลือตัวเดียวมันจะวนของแล้วมายิงใจเย็นวัยรุ่นเบาได้เบาครับเบาได้เบาครับโอ้ยโมแบ็กแจ็คก่อนแข่งโป๊กเลยครับพี่ๆครับเปิด3เรียงกองก่อนโหชีวิตลำบากมันก็หมอบอยู่ดีถ้ามันหมอบอยู่ดีเราจะมันยากนะครับเพราะว่าเทคพวกนี้มันต้องฆ่ามอนนะอีกฝั่งมันไม่เล่นมอนเลยซึ่งมันไม่เล่นอยู่แล้วประเด็นนะผมกดเวลข้ามเลยก็ต้องเล่นคู่คอมเพลซอรี่ว่ะยี่เลี่ยงอะไรไปบ้างตึงอยู่ต้องให้มันฆ่าแล้วคุณผู้ชมแล้วเอาเวลคัมไปข้างล่างต้องให้มันฆ่าแล้วให้เวลคัมไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเทิร์นหน้าเดี๋ยวมีคนตายเดี๋ยวเวลคัมมันต้องนอร์มอนแทร็ปด้วยนี่หว่ายากอ่ะอีกฝั่งมันเวทหมดเลยอ่ะสู้ยากมากเนี่ยเอาของมาใส่กันไอ้เต้าเซตมันกดยากครับเดี๋ยวลากคุณแม่มาเลยจวนหนึ่งแล้วช่างมัน มันเอ็นเฟสแล้วแล้วมันไม่มีเวทฟิลมันคือมันปาเธอเราไม่ได้ต้องให้คุณแม่มาวนของต้องดูแอคชั่นก่อนว่าเขาว่ารีบหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่มันวนกับดักในหลุมได้ครับต้องวนไปเนี่ยไม่ยิงเคลียร์เรื่อยๆเข้าใจใบนี้ไม่โดนเราวอลลอดเราไม่เจ็บอยู่แล้วครับตึงอยู่ตึงแต่ไม่น่ามีอะไรหรอกเอาจริงครับค่อยๆเคลียร์ทีละใบชิวยอมได้เห็นปะต้องค่อยๆเคลียร์เห็นปะเจอรูนิกคือแบบคือถ้าแม่เอฟเฟกต์ของฟิลมันรีโซฟเราว่าค่อยๆเคลียร์ค่อยๆวนของไปเมื่อกี้แอคชั่นแรกเราต้องกดหายก่อนได้จั่ว2ฟรีแล้วคุณก็กดแม่ชุบเอากับดักยิงมาเซตคือรูนิกต้องเล่นกับดักยิงเลยถ้าฝั่งเธอหน้ามันมีเวทสนามก็ยิงรอยิงเวทสนามมันเหมือนเดิมเนาะวิธีแก้นะครับก็ประมาณนี้นะนี่เราเจอแบบอะไรมิเลอร์แมท1แล้วก็เมตาใหม่1ใช่ปะโอเคครับก็เราเจอรูนิกไปแล้วเจอลาบรินไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยากเจอแบรนด์เดดซอสโซอะไรเงี้ยเนาะจะได้เล่นให้ดูว่ามันแก้ไงนะครับแต่ก็แอคชั่นมันก็ตามเพลย์อะเจอแบรนด์เดดคุณก็ไปรอดิดลูเบเรียนอะไรพวกนี้มันก็เล่นไม่ได้ครับที่ฟังอะเนาะไม่ต้องซีเรียสเลยอุ้ยมือเก่งครับมืออย่างเงี้ยอ่ะค่อยๆเล่นก่อนกดคว้านก่อนกดหายคว้านก่อนนี่ผมเรียกหายคว้านเอาจริงมันก็คว้านทุกอย่างนะหายอะโอ้อยากได้เวทฟิลอยากได้เวทฟิลผมโลภผมชอบความโลภผมชอบเอางี้ทุกคนเราเพลงนี้เลยเราแปะเวทฟิลครับผมชอบโลภนี่เราเล่นนะมันก็ไม่โลภหรอกกดอันนี้กดอันนี้นะครับทิ้งแบล็กแจ็คแข็งมากเซตเวลคัมแล้วคุณก็เอาแบล็กแจ็คเลียงคอง เวทหมดเลยอนาถอะเวทหมดเลยหรอโอ้ไม่เป็นไรครับก็ช่างมันถ้าเป็นกับดักอ่ะเดี๋ยวเข้าเธอแล้วเดี๋ยวเราเล่นเลยเรากับดักมาเซตเลยเนาะแต่พอเป็นเวทหมดก็ โอเค never mind ครับไม่เป็นไร นะครับโอเคเรากดเวลคัมได้ยิง1นะครับพอมีเวทฟิลเนาะก็มี punishment โอเคยิงก่อนเลยไม่ต้องคิดเยอะไปก่อนเลยไม่ต้องขึ้นลิงก์ไม่ต้องมาลิชฮาร์ดไม่ต้องมาแบบเอวิติงครับฆ่าก่อนเลยสเปร์เลิฟลี่ลาบินอเดอะซิลเวอร์แคสเซิลยิงก่อนเลยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น ไปก่อนไม่ต้องมาลิงก์ลิงก์ 1กระโดดต่อฟึบฟับนะครับคนนี้เชน1เห็นการ์ดโดนยิงมือฝั่ง1ใบคนนี้เชน2เอากลับขึ้นมือโอเคกลับขึ้นมือครับยิงก้ามือฝั่ง1ใบโอ้โหโดนของเก่งเห็นปะทุกคนเมื่อกี้ไม่ยิงนะพาเลลเอ็กซิสอะไรกระโดดกันอีลุมตุงนางมั่วเลยครับเมื่อกี้ถ้าไม่ยิงนี่ผมบอกเลยมั่วเลยโดดกันสนุกเลยผ่านแล้วนะครับเขาเชิญจั่วใช่ไหมเล่นง่ายดีเนาะโอ้โหจั่วเก่งจังง่าผมว่าเด็กมันรักผมนะผมพูดจริงนะเด็กมันโคตรรักผมนอร์มอนอารีอันนะเสิร์ชใครดีวะเนี่ยคือเวลข้ามเราเก็บมาได้อยู่แล้วอะเสิร์ชสตอวี่ละคนไม่รู้เสิร์ชใครคือที่ผมไม่เสิร์ชเวลข้ามมาเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาเซตอยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นปะเซตอยู่แล้วไม่รู้เสิร์ชใครเสิร์ชเล่นแล้วตอนนี้ว่างจัดอะดูดิว่างเกินจานเสิร์ชเล่นแล้วอะดูอะชีวิตดีครับดี เสิร์ชเล่นแล้วอะก็ไอพวกนี้มันก็ควรอยู่แบบในหลุมอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็เซตกับดักคือไม่รู้จะเซตอะไรแล้วอะถือไว้มือแล้วกันเก๋ๆอะโอ้โหเหงาอยู่นะเอาจริงไม่มีอะไรทำเลยกดเวลคัมที่ยิง1เนี่ยทุกคนดูดิมันไม่ต้องทำอะไรเลยชีวิตอะชีวิตมันก็ดูแบบก็ดูดีเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวกดเวลคัมที่ยิง1แล้วก็ได้ยิงมือฟรี1แล้วก็ได้จั่ว1เซต1ฟรีเห็นปะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวให้มัน normal มันก่อนตัวหนึ่งมันเก่งดีเนาะมันแบบพอของมันเข้าครบมันก็ไอเนี่ยแหละตัวแรกเลยไปกดเวลคัมครับ มาเลยลูกพี่มาก่อนคนแรกเลยใครเอาแม่อีกตัวละกัน นี่แม่สองใบนี่อ่ะกดยิงครับอ่ะแล้วก็เชนหนึ่งจะยิงมือเชนสองจะจั่วที่จริงมันต้องเชนหนึ่งจะจั่วเชนสองจะยิงมือนะแต่กลัวแบบ ghost off อะไรเงี้ยคือจั่วช่างมันเถอะนะครับก็เนี่ยดูดิทุกคน normal มาก็ยิงกดสเปรย์แล้วก็ยิงไม่ต้องทำอะไรเลยอะเห็นว่าชีวิตมันดูง่ายแล้วพอเซตบอร์ดได้นะครับมันเล่นประมาณนี้แหละได้คอนโทรลสนุกน่ารักนะครับชิวๆเนาะต่อโอเคครับก็ยังไม่เจอแบรนเดดนะไม่รู้เจอยังเนี่ยตาเนี่ยคืออยากเจอใจแลบเล่นให้ดูว่ามันแก้ไงแต่จริงๆมันก็อย่างที่ผมบอกนะก็ดีดให้มันถูกตัวนะครับเพราะว่าแบรนเดดมันแพ้ดีดกับเอ็กต้าอยู่แล้วแพ้หนักมากโอเคมามือดีใช้ได้ครับnot bad มือมันถือแม็กซีมั้งกดหายคว้านหยิบเวลคัมอ่ะเอาแบบใหญ่ๆก็กดลาบรินครับทิ้งแม่ไปเลยช่างมันเวทฟิลมาหงายเวทฟิลหมอบสามผ่านเล่นง่ายไหมทุกคนง่ายเวฟิลหมอบสามผ่านกดเวลข้ามยิงหนึ่งฟรีกดเวลข้ามยิงหนึ่งฟรีนะครับแล้วก็ยิงมือฟรีนะครับแล้วก็มีดีดแล้วก็ยังเหลือไอซ์ดราก้อนพิซซันอีกแล้วก็คนนี้กลับขึ้นมือฟรีชีวิตดีจังเลยกดวาเลนซ์เวิร์กโอ้ไม่ให้เลยอ่ะไม่ให้เก่งไม่เอาเรียกแม่ก่อนแม่ครับไม่เอาครับ I'm sorry นี่ไปเลยไม่ให้เก่งไม่เอา ไม่ให้ครับไม่ให้อย่ามายุ่งกับฟิลเราขอเป็นฟิลคุณแม่เหมือนเดิมกดใบสองอ่ะมีใบสองไม่เป็นไรเพราะฟิลคุณแม่ได้ยิงแล้วก็คือจบทำหน้าที่เราเรียบร้อยกดใบสองเชิญครับกด small world ได้เลยนะครับอย่างน้อยฟิลคุณแม่ได้ยิงแล้วคือจบหมดหน้าที่ค่อยว่ากันใหม่ move ลาวาโกเลมมันเหลือมือ3ก็เดี๋ยวดีดได้ยิงมือเพิ่มไปหนึ่งอันนี้อ๋อไคจูอ๋อแต่เสิร์ชชิโนโนเมะมีไคจูเปล่าไม่มีเจ็บนะพูดเลยแปะเชิญสเกล up to you เชิญครับเชิญสเปย์มาเลยครับผมชอบครับสเปย์เลยโอเคอ่านแป๊บadd one spell deck to your hand เฮ้ยเสิร์ชเวทเลยหรอเก่งจังวะเก่งอ่ะเสิร์ชเวทเลยอ่ะโอ้โหเสิร์ชเป็นล้านเลยครับคุณผู้ชมเก่งไปเปล่าดีเธอเก่งเสิร์ชเวทแต่เก่งเกินแม่เคลียร์ดิแม่เชนหนึ่งจะยิงมือเชนสองเก็บไอ้นี่ขึ้นมือบ้าเปล่าเสิร์ชเวทเลยเหรอยิงครับยิงโดนตัวที่ดีดพอดีครับคือมันต้องยิงก็ดีเก่งอ่ะเสิร์ชเวทเลยอ่ะมันแข่งโป๊กเลยทุกคนดูดิ เนี่ยครับดูของไปถ้ามาลงตัวใหม่ใช่ไหมคุณเรายิงอันนี้โดนแล้วนี่ก็ไอซ์ดราก้อนพิซซันแล้วก็มูฟมันจบไม่ต้องให้มันเสิร์ชทุกคนให้มันเสิร์ชด่าเราแย่แน่นะครับ